านิคมวรัชพานิชนะคะได้แถลงคัดค้านข้อกล่าวหาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ใน3ประเด็นข้อกล่าวหาด้วยกันค่ะคือการลงลายมือชื่อร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาสว.ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะโดยชี้แจงว่าได้ลงชื่อไปใน2ฉบับและก็มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้ง2ฉบับนี้ทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้มีการเพื่อประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใดค่ะส่วนฉบับอื่นที่เป็นปัญหานั้นตนก็ไม่ได้ร่วมลงชื่อแก้ไขด้วยนะคะส่วนข้อกล่าวหาที่ว่าปิดกั้นไม่ให้ส.ส. 57คนอภิปรายนั้นนายนิคมชี้แจงว่าส.ส.ทั้ง57คนได้มีการแปรยติขัดหลักการและไม่ตรงกับประเด็นค่ะโดยได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนข้อกล่าวหาที่ว่ารับยติปิดประชุมโดยที่ยังมีผู้แปรยติค้างอยู่อีก100กว่าคนนั้นก็ยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุมทุกประการทั้งนี้นายนิคมนะคะยังบอกอีกว่าพร้อมน้อมรับคำตัดสินหากว่าสนช.จะลงมติถอดถอนแม้ว่าคำตัดสินจะไม่ยึดหลักรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งเป็นสำนวนเดิมค่ะและก็เชื่อว่าสนช.จะไม่ถอดถอนตนเองนะคะจากนั้นนะคะที่ประชุมสนช.ก็ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสามารถเสนอญัตติกำหนดประเด็นซักถามได้จนถึงวันที่12มกราคมเวลา12นาฬิกาค่ะพร้อมทั้งได้มีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญซักถามจำนวน9คนนะคะเพื่อทำหน้าที่สรุปรวบรวมประเด็นและดำเนินการซักถามแทนสมาชิกโดยกำหนดวันในการเริ่มซักถามวันที่15มกราคมเวลา10นาฬิกาค่ะโดยสำนวนถอดถอนของนายนิคมนะคะได้ใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมง30นาทีนะคะขณะที่สำนวนถอดถอนการแถลงเปิดคดีของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นั้นวันนี้นายสมศักดิ์ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองนะคะแต่ได้ว่าได้ส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งก็จะเดินทางมาเองอีกครั้งในวันที่15มกราคมซึ่งเป็นวันซักถามค่ะคุณณภัทรคุณองกตคะค่ะคุณกลกรนะคะรายงานสดมาจากทางผ่านทางดีแท็ก 3G ค่ะและในระหว่างที่มีการแถลง